ชวนนิพนธ์ติดตามความคืบหน้าเยียวยาชาวมูโนะจากเหตุพลุระเบิดย้ำต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นทำขอบคุณทุกหน่วยทุกระดับช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมมอบเงินให้แก่โรงเรียนและญาติผู้เสียชีวิตจากมูลนิธิมรเรวแหวนสนีต่อเมื่อวันที่17กันยายน2566นายชวนหลีกภัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพันประชาธิปัตย์นายกอบต.มูโนะกำนันตำบลมูโนะนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกและฝ่ายปกครององค์ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุโกดังพลุระเบิดและโรงเรียนบ้านมูนโมตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบต่อนายนิพนธ์กล่าวว่าวันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวมูโนะและให้กำลังใจหลังจากที่ได้ลงมาก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์โดยมูลนิธิมรเรวแหวนสนีปราโมชได้นำเงินมาเยียวยาและมอบผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งบัดนี้ระยะเวลาผ่านไปพอสมควรและจากการสอบถามจากท่านนายกอบต.และท่านกำนันทราบว่าหลังจากนี้จะต้องมีการติดตามการดูแลเยียวยาให้ทั่วถึงทุกกลุ่มและดูแลเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะต้องเป็นอย่างรวดเร็วนายนิพนธ์ยังกล่าวอีกว่าเราต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสโดยการเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการขายยอของมูโนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของมูโนะจัดวางพงรองรับความเจริญพร้อมทั้งการจัดการป้องกันน้ำท่วมไปด้วยในคราวเดียวกันเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมทุกปีด้านนายชวนหลีกภัยได้กล่าวถึงการช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุว่าได้ติดตามและขอบคุณในการช่วยเหลือจากทุกระดับที่ลงมาในพื้นที่ทั้งท้องถิ่นและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นนายชวนหลีกภัยและคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนะซึ่งได้รับผลกระทบจากพลุระเบิดเช่นเดียวกันโดยได้มอบเงินจากมูลนิธิมรเรวแหวนสนีปราโมทให้กับผอ.โรงเรียนจำนวน 20,000 บาทและมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นเป็นอดีตกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์อีก 20,000 รวมจำนวนเงินที่มอบให้ทั้งสิ้น 230,000 บาทเป็นการลงมาติดตามความก้าวหน้านะครับในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวมูโนะนะครับวันนี้พระท่านชวนหลีกภัยก็ตั้งใจจะลงมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็มาดูความก้าวหน้าหลังจากที่เคยมาที่นี่มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยนำเงินมาเยียวยาแล้วก็มามอบผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพลุระเบิดขึ้นมาที่มูโนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมีความห่วงใยนะครับผมได้มาเจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ได้เจอกับส่วนราชการไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ถือว่าท่านชวนเด็กไปมาติดตามความก้าวหน้าก็ได้ทราบจากท่านนายกนะครับมูโนะท่านกำนันนะครับก็ในโอกาสนี้ก็จะเรียนกับพี่น้องว่าจะพยายามดูแลการเยียวยาให้ทั่วถึงทุกกลุ่มนะครับให้ทั่วถึงทุกกลุ่มแล้วก็ดูเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รับความเสียหายแล้วก็จะพยายามเร่งรัดเรื่องนี้นะครับให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งเชื่อว่าทางท่านผู้ว่าเองในฐานะที่ท่านต้องดูแลเรื่องนี้ดูแลกองทุนการบริจาคทั้งหลายเนี่ยก็จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะต้องลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประสานงานกับโยธาธิการเพื่อที่จะวางผังในการที่จะก่อสร้างทำให้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เรียกว่าแปรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นก็คือพื้นที่นี้ต่อไปทำอย่างไรให้เป็นศูนย์กลางการค้าการขายของมูโนะให้ได้นะครับตรงนี้เป็นเศรษฐกิจใหม่ของมูโนะเราต้องวางผังจัดการเตรียมรองรับความเจริญด้วยนะครับผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบซะด้วยเพราะมูโนะในน้ำจะท่วมทุกปีผมมาทุกปีที่มีน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสวันนี้มาติดตามความก้าวหน้านะครับความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเยียวยาดูแลแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับเป็นการลงมาติดตามความก้าวหน้านะครับในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวมูโนะนะครับวันนี้พระท่านชวนหลีกภัยก็ตั้งใจจะลงมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็มาดูความก้าวหน้าหลังจากที่เคยมาที่นี่มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยนำเงินมาเยียวยาแล้วก็มามอบผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดไปครั้งหนึ่งแล้วบัดนี้เวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพลุระเบิดขึ้นมาที่มูโนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมีความห่วงใย
นะครับผมได้มาเจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ได้เจอกับส่วนราชการไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ถือว่าท่านชวนเด็กไปมาติดตามความก้าวหน้าก็ได้ทราบจากท่านนายกนะครับมูโนท่านกำนันนะครับก็ถือโอกาสนี้ก็จะเรียนกับพี่น้องว่าจะพยายามดูแลการเยียวยาให้ทั่วถึงทุกกลุ่มนะครับให้ทั่วถึงทุกกลุ่มแล้วก็ดูเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รับความเสียหายแล้วก็จะพยายามเร่งรัดเรื่องนี้นะครับให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งเชื่อว่าทางท่านผู้ว่าเองในฐานะที่ท่านต้องดูแลเรื่องนี้ดูแลกองทุนการบริจาคทั้งหลายเนี่ยก็จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะต้องลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประสานงานกับโยธาธิการเพื่อที่จะวางผังในการที่จะก่อสร้างทำให้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เรียกว่าแปรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นก็คือพื้นที่นี้ต่อไปทำอย่างไรให้เป็นศูนย์กลางการค้าการขายของมูโนให้ได้นะครับตรงนี้เป็นเศรษฐกิจใหม่ของมูโนเราต้องวางผังจัดการเตรียมรองรับความเจริญด้วยนะครับผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบซะด้วยเพราะมูโนเนี่ยน้ำจะท่วมทุกปีผมมาทุกปีที่มีน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสวันนี้มาติดตามความก้าวหน้านะครับความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเยียวยาดูแลแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับทุกระดับเชื่อว่าทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่นระดับอำเภอระดับจังหวัดเขาดูแลผมเชื่อว่าเขาดูแลอย่างดีเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย